สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเอาละค่ะเมื่อคืนนี้เรามีความสุขกันมาแล้วนะคะแล้วนักเรียนก็ได้ปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราไปแล้วเราลอยไปแล้วกับสายน้ำนะคะดังนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ในตัวเราเราก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความประพฤติดีมีความคิดดีทั้งกายและใจดังนั้นต่อไปนักเรียนก็ต้องทำหน้าที่ของนักเรียนให้ดีที่สุดนะคะนักเรียนอยู่โรงเรียนเป็นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือนักเรียนมาโรงเรียนอยู่กับคุณครูนักเรียนต้องเชื่อฟังคุณครูฟังคำสั่งสอนของคุณครูเวลานักเรียนกลับไปอยู่บ้านพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นักเรียนกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นักเรียนก็ต้องทำหน้าที่ของลูกนะคะของลูกเวลาอยู่โรงเรียนทำหน้าที่ของนักเรียนเวลาอยู่ที่บ้านก็ทำหน้าที่ของลูกนักเรียนก็ต้องเลือกนะคะว่าเมื่ออยู่ที่บ้านเราจะต้องทําหน้าที่อย่างไรบ้างฝากนักเรียนไปนะคะแล้วก็พยายามคิดในสิ่งที่ดีแล้วก็ปฏิบัติในฐานะที่เป็นลูกที่ดีด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้พัฒนาการเรียนของเราดีกว่านะคะไปสุขุลค่ะวันนี้สุขุลแม่8เริ่มค่ะ จำนวนเฉพาะค่ะ2 5 5 7 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40อ่ะปรบมือตนเองนักเรียนหยิบสมุดคณิตที่สนุกขึ้นมาค่ะสมุดทดเตรียมเลยนะคะอย่าลืมนะคะคุณครูบอกแล้วว่าภาคเรียนนี้เป็นภาคเรียนที่2นักเรียนต้องกระชับในเรื่องของการใช้เวลานะคะเพื่อนักเรียนจะได้เนื้อหามากๆเวลาเรียนตั้งใจเรียนทำให้ดีที่สุดสมุดทดเตรียมไว้ข้อที่1 2ยกกำลัง4บวก24เลขยกกำลังลืมหรือยังเลขยกกำลัง2ยกกำลัง2หมายความว่า2คูณซ้ำกัน2ครั้ง2ยกกำลัง3 2คูณซ้ำกัน3ครั้งและถ้าเกิด2ยกกำลัง4ล่ะนักเรียนต้องหาออกมาก่อนว่า2ยกกำลัง4มีค่าเท่าไหร่ไม่ใช่เอา2ไปคูณ4คิดให้ดีนะคะพอนักเรียนได้ค่าของ2ยกกำลัง4แล้วเอามาบวกกับ24ก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบคิดและทำด้วยตนเองนะคะจะผิดหรือถูกก็คือตัวเราจะได้ทราบต่อไปข้อที่2 6,758 ลบด้วย250 ลบด้วย508
ต่อไปข้อที่3 36คูณด้วย15เป็นการคูณธรรมดานะคะอันนี้ลองดูว่าทักษะในเรื่องของการคูณยังจำได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็การใช้สูตรคูณพยายามคิดทุกข้อถึงแม้มันจะง่ายหรือนักเรียนบอกว่าโอ้ยเราท่องสูตรคูณแม่15ได้เราท่องเลยในใจได้ไหมบางทีแล้วก็อาจจะผิดพลาดได้ต้องรอบคอบนะคะข้อที่4 39คูณด้วย10แล้วหารด้วย13ข้อที่5ภายในวงเล็บ63คูณ30ลบด้วยภายในวงเล็บ13คูณ30ตรงนี้คุณครูพูดบ่อยสงสัยอะไรคะต่อไปข้อที่6ภายในวงเล็บ25หารด้วย7บวกภายในวงเล็บ17หารด้วย7ถ้าใครตั้งใจฟังคุณครูเวลาครูเสริมให้2ข้อที่ผ่านมานี่น่าจะเป็นเรื่องง่ายแล้วข้อที่7เมื่อวานผ่านไปวันนี้ลองย้ำเพื่อนักเรียนจะได้มีความชำนาญขึ้น2ภายในวงเล็บบบวก2เท่ากับ10บนี้มีค่าเท่าไรก่อนอื่นนักเรียนอย่าลืมนะคะคุณครูบอกแล้วถ้าเกิดตัวเลขอยู่ติดกับตัวอักษรหรือกับวงเล็บแสดงว่ามันมีสถานะมีสภาพเป็นเครื่องหมายคูณ2อยู่ติดกับวงเล็บหมายความว่า2คูณกับวงเล็บวงเล็บมีค่าเท่าไรที่คูณกับ2แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ10พอนักเรียนได้ค่าของวงเล็บแล้วนะคะได้ค่าของวงเล็บแล้วว่าวงเล็บนั้นมีค่าเท่าไหร่2บวกกับจำนวนใดแล้วมีค่าเท่ากับวงเล็บไม่ได้ยากอ่ะนักเรียนต้องคิดและต้องตีความตามไหนใครยังไม่ได้ให้ครูพูดอีกครั้งหนึ่งยกมือถ้าใครไม่ได้จริงๆให้ยกเลยรู้ตัวเองเดี๋ยวข้อนี้ใครผิดแถมกันบ้านให้เลยดีไหมไหนใครยังฟังไม่ชัดเจนยกมือเพื่อนไม่ยกเราก็เลยไม่กล้ายกก็เพื่อนเขาได้เขาจะยกทำไมถูกไหมไม่ยกก็ไม่อธิบายต่อไปข้อที่8 3ปลบด้วย8เท่ากับ7เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าถ้าเกิดตัวเลขอยู่ติดกับตัวไม่ทราบค่าหรือวงเล็บแสดงว่ามีสภาพเป็นเครื่องหมาย
คูณก่อนอื่นอ่ะคิดตามที่ครูอธิบายนะคะให้นักเรียนมอง3ปอเป็นจำนวนเดียวก่อน3ปอมีค่าเท่าไรที่ลบออก8แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ7จำนวนอะไรที่ลบออกด้วย8แล้วได้เท่ากับ7ได้คำตอบแล้วเขียนไว้ก่อนแล้วเอาจำนวนนั้นมาแยกเป็น3คูณปอปอปามีค่าเท่าไรที่คูณกับ3แล้วได้ค่าเท่ากับจำนวนนั้นงงแอคงงครูรู้อะคิดตามครูใหม่นะให้นักเรียนมอง3ปอเป็นจำนวนเดียวก่อนจำนวนอะไรที่ลบออกด้วย8แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ7เธอมีเงินอยู่เท่าไหร่อ่ะไปซื้อขนม8บาทเหลือเงิน7บาทจำนวนนั้นได้แล้วเขียนไว้ในสมุดทดจำนวนนั้นเขียนไว้ในสมุดทดนะเอาจำนวนนั้นแหละแยกไปเลยค่ะสองแฉกไปเลยจำนวนนั้นแยกได้3คูณกับอะไรได้เท่ากับจำนวนนั้นได้ยังคะใครไม่ได้ยกมือยังไม่ได้อ่ะฟังใหม่นะคะฟังใหม่ให้นักเรียนมอง3ปอเป็นจำนวนเดียวก่อนฟังคุณครูอย่าฟังเพื่อนคุณครูจะพูดให้เข้าใจชัดเจนมากกว่าเดิมนะคะมองเลยนะคะให้นักเรียนมอง3ปอเป็นจำนวนเดียวก่อนเอ๊ะจำนวนอะไรนะที่ลบออกได้8แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ7ได้คำตอบยังได้แล้วเขียนไว้ในสมุดทดนักเรียนเอาจำนวนที่นักเรียนเขียนไว้ในสมุดทดเมื่อกี้นี้มาแยกเป็น3คูณปอเพราะ3อยู่ติดกับปอมีสภาพเป็นเครื่องหมายคูณคือ3คูณปอ3คูณกับจำนวนใดแล้วได้ค่าเท่ากับที่นักเรียนเขียนไว้เมื่อกี้เท่ากับจำนวนนั้นได้ยังคะอ๋อนี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอก